วันนี้นะคะใช้เข็มเบอร์ 4.25 นะคะเข็มเบอร์ G สำหรับที่อเมริกานะคะแล้วก็ใช้ไหมพรมเบอร์ 4เลยค่ะไหมธรรมดานะคะไหมเบสิกยานเริ่มต้นนะคะใช้ปลายไหมพรมนะคะทับเส้นของมันเองแบบนี้ให้เป็นวงกลมนะคะทีนี้ก็สอดเข็มเข้าไปแบบนี้นะคะให้เป็นวงกลมนะทีนี้ก็ดึงไหมขึ้นมาจับให้มันแน่นนิดนึงนะคะแล้วก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะในไหมที่เราดึงขึ้นมานี่นะจากนั้นก็ถักอีก1ห่วงโซ่นะคะขึ้นมาอีกแล้วก็ถักลายถักทีนะคะพันไหมสอดเข้าไปในวงกลมดึงไหมขึ้นมาจะได้3เส้นพันไหมอีกดึงทะลุทั้ง3เส้นขึ้นมาถักให้ได้ทั้งหมด11หลักนะคะลายถักทีนะคะในวงกลมที่เราจับไว้นี่นะเมื่อเราถักได้11หลักแล้วนะคะแบบนี้นะเราก็จับปลายไหมพรมที่เราทำเป็นวงกลมไว้เราก็ดึงแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นนะคะแบบนี้ดึงไหมขึ้นมาทะลุมาทะลุเส้นที่เราอยู่เลยนะคะจากนั้นก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะแบบนี้แล้วก็เราจะถักลายถักทีอีกลงในห่วงที่เราอยู่นะคะแบบนี้เลยอีกครั้งนะคะลงในห่วงที่เราอยู่นะคะตรงนี้นะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นพันไหมดึงขึ้นมาเราจะถักลายถักทีนะคะ1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวนี้เลยนะคะ1หลักต่อ1ห่วงนะคะมาถึงหลักเริ่มต้นของแถวนะคะเราก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นนะคะดึงขึ้นมาเลยถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะทีนี้ก็ถักลายถักทีหนึ่งหลักนะคะในห่วงที่เราอยู่ตรงนี้นะคะลายถักทีแล้วก็ถักในห่วงถัดไปนะคะลายถักทีในห่วงถัดไปเช่นกันค่ะอันนี้ห่วงที่3นะลายถักทีเราจะลง2ลายถักทีในห่วงที่3นะคะแบบนี้นะ2หลักแล้วเราก็จะเริ่มนับ1ใหม่ก็คือห่วงที่1 1หลักห่วงที่2 1หลักห่วงที่3ก็จะลง2หลักเหมือนเดิมนะคะเราจะถักลายถักทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงในห่วงที่หนึ่งในห่วงที่สองแล้วก็ซ้ำในห่วงที่สามสองหลักถักแบบนี้ให้จบแถวเลยนะก็จบแถวแล้วนะเราก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นแถวนะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมดึงไหมขึ้นมาดึงให้พ้นห่วงที่เราอยู่แล้วก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะในแถวที่3เนี่ยเราจะลงลายถักที1หลักต่อ1ห่วงใน3ห่วงแรกนะคะนี่นะคะ2 3
แล้วเราก็จะซ้ำ2หลักในห่วงที่4นะคะนี่นะคะห่วงที่4 2หลักนะก็ถักแบบนี้นะคะให้จบแถว1 2 3ซ้ําในห่วงที่4จบแถวที่4นะคะที่เราซ้ําในหลักที่4นะเชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นนี่นะคะดึงขึ้นมาถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เหมือนเดิมก็ถักลายถักทีเริ่มต้น4ห่วงแรกนะคะจะลง1หลักต่อ1ห่วงนะคะแล้วเราก็จะซ้ําในห่วงที่5นะคะซ้ําลงไป2หลักนะเราจะถักแบบนี้นะคะให้จบแถวนะทบทวนอีกครั้งนะคะนี่นะแถวที่3เนี่ยนับ1 2 3หลักที่3แถวที่4นับ1 2 3 3หลักที่4แถวที่5 1 2 3 4 3หลักที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยในแถวที่6จะนับ1 2 3 4 5แล้วก็ซ้ำในหลักที่6นะดังนั้นหนูดีจะขอข้ามสำหรับการทำในแถวที่6แล้วก็เราจะกลับมาอีกทีนึงตอนที่เราจบแถวที่6เลยนะนี่นะคะจบแถวที่6นะที่เราซ้ำในหลักที่6นะทีนี้เราก็จะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของแถวที่6ในหลักแรกเลยนะดึงไหมขึ้นมาให้ทะลุเลยทีนี้ก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เหมือนเดิมค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะลงลายถักที1หลักต่อ1ห่วงเราจะถัก1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวนะคะจบสำหรับแถวที่7นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นเลยสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมานะดึงให้ทะลุขึ้นมาในห่วงที่เราอยู่แล้วก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เหมือนเดิมเราจะถักต่อจากเมื่อกี้ในแถวที่6ที่เราซ้ําในหลักที่6ใช่ไหมแล้วแถวนี้แถวที่8เราก็จะซ้ําในหลักที่7นะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ซ้ําในหลักที่7นะนี่นะแถวที่6 1 2 3 4 5ซ้ําในหลักที่6แล้วตอนนี้เนี่ยแถวที่8เราจะลง1 2 3 4 5 6แล้วก็ซ้ําในหลักที่7นะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะถักอีก1 2 3 4 5 6แล้วก็ซ้ำในหลักที่7ให้จบแถวเลยนะเมื่อถักจบแถวที่8นะตอนนี้เราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของแถวเหมือนเดิมสอดเข็มเข้าไปนะคะดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ในแถวนี้เนี่ยเราก็จะถักลายถักทีนะคะถักไป7หลักแล้วเราก็จะซ้ำในหลักที่8นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักอีก
7หลักแล้วก็ซ้ำในหลักที่8อีกให้จบแถวนะคะจบแถวที่9นะคะที่เราซ้ำในหลักที่8นะเราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นเลยดึงไหมขึ้นมาให้สุดถักขึ้นมา2ห่วงโซ่แล้วในแถวที่10เนี่ยเราจะลงซ้ำในหลักที่9นะถักไป8หลักแล้วก็ซ้ำในหลักที่9นะคะนี่นะคะแถวที่10ซ้ำในหลัก9จบแถวที่10นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของแถวที่10ดึงขึ้นมาถักขึ้นมา2ห่วงโซ่แถวที่11นี้เราก็จะซ้ำในหลักที่10นะคะถักลายถักที1หลักต่อ1ห่วงไป9หลักแล้วก็ในห่วงที่10เราจะซ้ำ2หลักนะก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่11นะคะที่เราซ้ำในหลักที่10นะทีนี้ก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เริ่มแถวที่12นะคะแถวที่12เนี่ยเราก็จะซ้ำในห่วงที่11นะจบแถวที่12นะคะก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะหลักที่เราเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แถวที่13เนี่ยเราจะลงแค่1หลักต่อ1ห่วงทั้งแถวนะคะเราจะไม่ซ้ำในหลักใดๆนะคะถักให้จบแถวนะคะ1หลักต่อ1ห่วงทั้งแถวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่แถวที่14เลยนะคะจบแถวที่13นะคะแถวที่13ที่เราลง1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวนี่นะคะที่เราไม่ได้ซ้ำที่หลักใดๆเลยเนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นในห่วงที่3นะคะหลักเริ่มต้นในห่วงที่3ก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่แล้วก็ในแถวที่14เนี่ยเราจะซ้ำลงไปในห่วงที่12นะคะห่วงที่12เราจะลง2ลายถักทีจ
ตอนนี้เราอยู่แถวที่14นะคะที่เราซ้ำในหลัก12นะนี่นะ14แล้วก็15เนี่ยเราจะซ้ำใน13แถว16จะซ้ำใน14แถว17จะซ้ำใน15และแถว18จะซ้ำใน16นะคะดังนั้นเนี่ยนุ่นดีขอข้ามขั้นตอนการทำแล้วก็จะกลับมาอีกทีหลังจบ18นะคะตอนนี้เราก็จบแถวที่18นะคะที่เราซ้ำในหลักที่16เราก็เชื่อมต่อแถวเหมือนเดิมนะคะนี่นะถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เช่นเดิมค่ะทีนี้เนี่ยในแถวที่19เราจะถักแค่ลายถักที1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวนะคะเราจะไม่ซ้ำในหลักใดๆทั้งสิ้นนะคะถักให้จบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่แถวที่19เลยนะจบในแถวที่19นะคะเราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยสังเกตคือปกติเราขึ้นแถวใหม่เนี่ยเราจะลงลายถักทีในห่วงโซ่ถัดไปเลยเราจะไม่ลงซ้ำในห่วงที่เราอยู่ในแถวเริ่มต้นแต่ตอนนี้คือเราอยากจะให้ตัวกระเป๋าของเราเนี่ยกว้างขึ้นเราก็จะเริ่มต้นถักในห่วงที่เราอยู่ตอนนี้เลยนะคะและในแถวที่20นี้นะคะเราก็จะซ้ำ2หลักในห่วงที่17นะคะทีนี้พอเราซ้ำ2หลักในห่วงที่17เราก็จะถัก1หลักต่อ1ห่วงไปถึงห่วงที่16แล้วก็ซ้ำในห่วงที่17 2หลักอีกเหมือนเดิมนี่นะแถวที่เรากำลังถักแถวที่20ซ้ำในห่วงที่17แล้วแถวที่21ก็ซ้ำในห่วงที่18แถว22 39แถว23ซ้ำ20แถว24ซ้ำ21นะคะจะทำทั้งหมด5แถวดังนั้นเนี่ยหนูดีจะขอข้ามขั้นตอนการทำใน5แถวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันหลังจากที่เราจบในแถวที่24ที่เราซ้ำในห่วงที่21นะคะตอนนี้ก็จบนะคะแถวที่24ที่เราถักซ้ำในห่วงที่21นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงเพื่อที่จะเริ่มแถวที่25ในแถวที่25นี้นะคะเราจะลงลายถักที1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวนะคะเราจะไม่มีการซ้ำในหลักใดๆนะคะเราจะถัก1หลักต่อ1ห่วงทั้งแถวถักทั้งหมด5แถวนะคะก็คือแถวนี้แถว25 26 27 28 29เราจะไม่ซ้ำในหลักใดๆเลยเราจะถักแค่1หลักต่อ1ห่วงนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าจบ5แถวนี้นะเราก็จะมาต่อกันอีกทีที่แถวที่30เลยดังนั้น5แถวนี้เนี่ยเราจะข้ามขั้นตอนกันทำให้ดูไปเลยนะจบนะคะในแถวที่29นะเราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของแถวถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยในแถวที่30เนี่ยเราจะเริ่มเก็บหลักจาก2หลักให้เหลือแค่หลักเดียวนะเริ่มจากลายถักทีนะคะ1หลักต่อ1ห่วงถักไปทั้งหมด10ห่วงแรกนะคะ1หลักต่อ1ห่วงใน10ห่วงแรกเมื่อเราได้10หลักใน10ห่วงแรกนะคะในห่วงที่11เนี่ยเราจะเริ่มทำการเก็บนะคะโดยการสอดไหมเข้าไปเลยนะคะแล้วก็คล้องไหมขึ้นมาแล้วสอดในห่วงถัดไปในห่วงที่12สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาจะได้3เส้นบนเข็มแบบนี้ก็ดึงไหมรวบทั้ง3เส้นก็จะได้นี่นะคะเก็บ2ห่วงก็เริ่มต้นถักลายถักทีไปอีกให้นับ1ใหม่
1หลักในห่วงที่1 1หลักในห่วงที่2 1หลักในห่วงที่3ถัก1หลักต่อ1ห่วงไปให้ได้10ห่วงนะคะแล้วก็ในห่วงที่11กับ12เนี่ยเราก็จะเก็บเหมือนเดิมเมื่อกี้อีกนะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆให้จบแถวนะจบแถวที่30นะคะเชื่อมต่อถักขึ้นมา2ห่วงเริ่มต้นด้วยลายถักที1หลักต่อ1ห่วงสำหรับแถวนี้เราจะถัก1หลักต่อ1ห่วงนะคะไปทั้งหมด12ห่วงแล้วในห่วงที่13กับห่วงที่14เนี่ยเราก็จะทำการเก็บรวบให้เป็นหลักเดียวกันจบแถวเราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของแถวเลยนะคะดึงขึ้นมาถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มต้นแถวที่32ด้วยลายถักที1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด14ห่วงจากด้านเนี่ยเราก็จะเก็บเหมือนเดิมนะคะรวบในห่วงที่15กับ16ให้เป็น1หลักนะพอรวบเสร็จเราก็จะถักไปอีก14แล้วก็รวบใน15กับ16อีกทำแบบนี้วนไปให้จบแถวเลยนะจบในแถวที่32นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของแถวดึงไหมขึ้นมาให้พ้นเส้นที่เราอยู่ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เริ่มต้นด้วยลายถักที1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด16ห่วงแรกนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยห่วงที่17กับห่วงที่18เราจะทำการรวบทั้ง2ห่วงให้เหลือแค่1หลักนี่นะคะรวบในห่วงที่17กับ18สอดเข็มเข้าไปในห่วงที่17ดึงไหมขึ้นมาสอดในห่วงที่18ดึงไหมขึ้นมารวบทั้ง3เส้นก็ถักต่อเริ่มต้นนับ1ใหม่จบในแถวที่33เนี่ยเราจะเหลือไว้หลักสุดท้ายเราจะยังไม่ถักนะคะเราจะเปลี่ยนสีใหม่ก่อนเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะก็เหลือไว้ประมาณคืบนึงเพื่อที่จะถักหลักสุดท้ายยังคงเป็นสีแดงนี่นะคะมัดเข้าไปให้ติดกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ถักหลักสุดท้ายของแถว33นี่นะยังคงเป็นสีแดงนะเราก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เหมือนเดิมทีนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวละเราก็จะพยายามให้มันเป็นสีเขียวนะแล้วก็ในแถวที่34เนี่ยเราจะถักลายถักทีนะคะลายถักที1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวเลยนะเราจะไม่เก็บรวบ2ห่วงให้เหลือแค่1หลักเราจะไม่เก็บนะคะจบในแถวที่34นะคะแล้วก็เชื่อมต่อถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เราจะถักลายถักทีเหมือนเดิมนะคะ1หลักต่อ1ห่วงตลอดทั้งแถวในแถวที่35นี่นะ
จบแถวที่35เราก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นแถวนะคะถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เหมือนเดิมเราก็ถักลายถักทีลงในช่องห่วงแรกถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักลายถักทีเราจะเว้น1ห่วงนะคะลายถักทีลงไปในห่วงถัดไปแล้วก็ถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่แล้วก็ลงลายถักทีอีกเว้นไว้1ห่วงนี่นะคะถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่แล้วก็ลงลายถักทีเว้น1ห่วงถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่ถักลายถักทีอีกเว้น1ห่วงนี่นะคะเราก็จะถักแบบนี้ให้จบทั้งแถวนี้เลยนะคะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยจะเป็นแถวที่เราเว้นช่องไว้สำหรับใส่เชือกหูรูดของตัวกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเว้นช่องไว้ให้เป็นช่องๆแบบนี้เพื่อที่เราจะสามารถใส่เชือกเข้าไปได้นะคะนี่นะจบแถวที่36นะคะนี่นะหลักสุดท้ายเราก็เชื่อมต่อกับหลักที่เราเริ่มต้นแถวนะคะดึงขึ้นมาให้สุดถักขึ้นมาอีก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็แถวที่37เนี่ยเราจะถัก1หลักทีต่อ1ห่วงนะคะนี่นะหลักแรกลงไปในหลักทีด้านล่างแล้วก็อีก1หลักเนี่ยเราก็คล้องในส่วนที่เป็นช่องว่างนี้เลยนะคะคล้องเลยแบบนี้ลายถักทีแล้วก็อีก1หลักเราก็จะลงในหลักของแถว36ด้านล่างนี่นะถัดไปเราก็จะลายถักทีคล้องในช่องว่างนี้เลยนี่นะคะเราก็จะถักแบบนี้นะทั้งแถวทีนี้ก็จบในแถวที่37นะคะก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของแถวถักขึ้นมา2ห่วงโซ่เหมือนเดิมแล้วก็ในแถวที่38เนี่ยเราจะถักลายถักทีนะคะถึงแค่ตรงนี้นะเพื่อที่เราจะเริ่มต้นฐานใบของสตรอเบอรี่นะคะกะประมาณที่เราอยากได้นะคะฐานเริ่มต้นของใบนะเราอยากจะอาจจะอยากได้ใบเล็กใบใหญ่ไม่เท่ากันนะแต่ของหนูดีเนี่ยหนูดีจะถักมาถึงตรงที่หนูดีจะกะประมาณไว้นี่นะคะก็ถึงแล้วที่หนูดีกะไว้รู้สึกมันดูเล็กไปนะคะไปนี้นู่นี่อยากได้ใหญ่ๆนิดนึงจะขอเพิ่มอีก1หลัก2หลัก3หลัก4หลักนี่นะคะเพิ่มอีก4หลักเลยแล้วกันให้ใบฐานดูกว้างนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านนะคะแล้วก็ถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่นะทีนี้ก็ถักลายถักทีลงไปถัก1หลักต่อ1ห่วงนะคะลายถักทีสำหรับตรงส่วนนี้นะเพราะว่าเราจะเริ่มขึ้นเป็นส่วนของใบละนี่นะคะในห่วงสุดท้ายเนี่ยนุ่นดีจะไม่ถักนะนุ่นดีก็จะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เลยแล้วก็พลิกกลับด้านงานเลยนะคะแล้วก็ถักอีก1ห่วงโซ่จากนั้นก็ถักลายถักทีแต่ว่าเว้นในห่วงแรกนะคะก็จะลงในห่วงที่2เลยจากนั้นก็จะถัก1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบ
ในส่วนของตรงนี้นะคะเราจะเว้นแค่ในห่วงแรกนะในห่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ถักนะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เลยพลิกกลับด้านงานถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่แล้วก็เว้นห่วงแรกเหมือนเดิมก็ถักลายถักทีลงในห่วงที่2ไปเลยแล้วก็ถักลายถักทีไปอีก1หลักต่อ1ห่วงตลอดในส่วนนี้เช่นกันเราก็จะเว้นในห่วงสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เลยพลิกกลับด้านงานถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่แล้วก็ลองลายถักทีเว้น1ห่วงแรกนี่นะก็ถักไปเราจะถักให้เล็กลงเล็กลงนะคะมันก็จะเริ่มเล็กลงเพราะว่าเราจะเว้นในห่วงแรกกับห่วงสุดท้ายใช่ไหมมันก็จะเล็กลงแล้วก็จะกลายเป็นใบให้เรานะนี่นะเว้นห่วงสุดท้ายถักขึ้นมา1ห่วงโซ่เลยพลิกกลับด้านถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่เว้นห่วงแรกเหมือนเดิมแล้วก็ลงลายถักทีขอโทษค่ะลายถักทีนี่นะลงไปเว้นห่วงสุดท้ายเหมือนเดิมถักขึ้นมา1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านถักอีก1ห่วงโซ่แล้วก็เว้นห่วงแรกเหมือนเดิมนี่นะคะเล็กลงเล็กลงละแล้วก็เว้นอีกก็ถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่พลิกกลับด้านถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่อีกแล้วก็ลงแค่1หลักสุดท้ายตรงนี้อะเพื่อให้มันดูบาลานซ์กันดูเป็นใบแหลมทีนี้ก็จบถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ก็ดึงไหมแล้วก็ตัดใหม่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้ว1ใบอันนี้เป็นส่วนด้านหลังของกระเป๋านะนุดีก็จะเริ่มต้นถักขึ้นมา1ห่วงโซ่ก่อนแบบนี้ให้ติดอยู่กับเข็มแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงข้างๆใบที่เราทำใบแรกเลยสอดขึ้นมาให้ทะลุไหมที่เราอยู่ทีนี้ก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะแล้วก็เริ่มถักลายถักทีไปเลยถักหลักให้เท่าๆกับใบข้างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนุดีทำในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น2ใบใหญ่ๆด้านหลังที่นุดีกะไว้นะจะเป็น2ใบใหญ่ๆด้านหลังเนี่ยจะเท่ากันซึ่งใบนี้เนี่ยจะถักเหมือนใบแรกที่เราถักเมื่อกี้เลยนะดังนั้นนุดีจะขอข้ามขั้นตอนการถักใบนี้ไปเลยนี่นะคะนุดีก็จบใบที่2นะคะถักขึ้นมาอีก1ห่วงโซ่สุดท้ายก็ตัดไหมทีนี้เนี่ยนุดีจะทำอีก2ใบนะคะตรงเส้นสีแดงนี่นะที่นุดีทำไว้เส้นสีแดงก็คือจะทำอีก1ใบใหญ่ๆตรงด้านนี้แล้วก็อีกใบเล็กๆจากเส้นแดงนี้นะมาถึงตรงนี้นี่นะคะจบใบสุดท้ายละทีนี้นุดีจะถักลายถัก X นะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาได้2เส้นรวบทั้ง2เส้นนี่นะคะจะเก็บขอบด้วยลายถัก X นะเก็บขอบใบสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมารวบทั้ง2เส้นนี่นะก็จะเก็บด้วยลายถัก X นะคะเก็บรอบขอบใบทุกใบเลยนะนี่นะคะเก็บออกมาเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะเก็บทุกใบเลยนะคะนี่นะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาใส่สายรูดกระเป๋านะคะสายรูดกระเป๋าก็ถักเป็นห่วงโซ่ธรรมดาเลยนะคะความยาวตามสายที่เราอยากได้เลยนี่นะแบบนี้เลย
แล้วพอถักได้แบบนี้แล้วนะคะก็ใส่เข้าไปในแถวที่เราเว้นช่องไว้นี่นะแถวนี้นะของหนูดีเนี่ยหนูดีจะให้สายรูดอยู่ด้านในที่ติดกับหลังของเรานะคะหนูดีก็จะเอาตรงเส้นนี่นะเส้นที่เราเชื่อมต่อแต่ละแถวนี่นะที่มีรอยต่อเส้นตรงเนี้ยหนูดีจะให้ติดกับแผ่นหลังของเราเพราะฉะนั้นปลายเชือกรูดของหนูดีเนี่ยหนูดีก็จะให้อยู่ด้านในด้วยก็คือจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะใส่ง่ายๆเพราะว่าเราทำห่วงไว้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาทำเม็ดสตรอเบอรี่กันนะเมล็ดที่อยู่รอบๆผลสตรอเบอรี่นะคะใช้ไหมพรม2เส้นนะคะก็จะร้อย1เส้นเข้าไปแล้วก็ตัดให้เท่ากันนี้นะคะจะใช้2เส้นแบบนี้เราจะทำด้านในนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลับด้านกระเป๋านะคะจะเย็บจากด้านในออกมานะนับลงไป7แถวนะคะก็เริ่มในแถวที่8นะแค่นี้นะคะตัดไหมแล้วก็มัดง่ายๆเนาะมัด2รอบนะด้านข้างนี้ก็กะประมาณเอาที่อยากได้นะคะในแถวเดียวกันนะก็กะประมาณมาประมาณนี้ละกันสำหรับหนูดีนะคะก็มัดเหมือนเดิมนะคะมัด2รอบหนูดีจะให้ความห่างลงไป7แถวเหมือนเดิมนะคะก็จะเริ่มถักในแถวที่8นะนี่นะคะก็ให้อยู่ระหว่าง2อันที่เราทำด้านบนทำสลับไปมานะคะสลับเมล็ดไปมาแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมล็ดรอบๆสตรอเบอรี่ของหนูดีนะคะก็กลับด้านกระเป๋าออกมานี่ไงนี่นะคะแบบนี้สตรอเบอรี่ทีนี้เราก็จะมาทำสายสะพายกระเป๋ากันนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะถักห่วงโซ่ตามขนาดกระเป๋าที่เราอยากได้เลยนะเราจะทำแค่1เส้นนะ1เส้นยาวๆเลยแล้วก็จะเป็นสายที่จะสะพาย2ข้างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกะประมาณให้ได้สายยาวๆ1เส้นที่เป็นสายสะพาย2ข้างของเราเลยนะนี่นะคะเมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ถักลายถัก F นะคะพันไหมสอดเข้าไปในห่วงที่3เก
เกี่ยวไหมขึ้นมาจะได้3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งก็ดึงทะลุมา2เส้นแรกเกี่ยวไหมอีกครั้งนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวมา2เส้นหลังลายทาง F นะคะให้ถักลายทาง F นะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปให้สุดเลยนะคะนี่นะคะก็จบสำหรับแถวนะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วเราก็จะเก็บขอบด้วยลายถักเลื่อนห่วงนะคะสอดเข็มเข้าไปในห่วงแรกนะคะดึงไหมขึ้นมาดึงให้สุดในห่วงที่เราอยู่เลยนะนี่นะคะลายถักเลื่อนห่วงสอดเข็มเข้าไปนะคะดึงไหมขึ้นมาดึงให้สุดห่วงที่เราอยู่สอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่นี้นะคะเราจะถักเลื่อนห่วงไปให้สุดเช่นกันเพื่อที่ว่าสายของเราเนี่ยจะไม่ยืดหยุ่นมากนะคะก็จบนะคะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็ตัดไหมเลยนะเหลือไหมไว้ยาวๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็บติดกับตัวกระเป๋าด้วยนะคะทีนี้ก็มาถักในส่วนของตัวยึดสายสะพายนะคะก็ให้ถักห่วงโซ่ขึ้นมานะคะ9ห่วงโซ่นะเมื่อได้ห่วงโซ่9ห่วงโซ่แล้วนะคะเราจะถักลายถักทีนะคะลงไปในห่วงที่2นะถักลายถักที1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะพอจบแถวเราก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็คลิกกลับด้านถักเก็บขอบด้วยลายถักเลื่อนห่วงเหมือนเดิมนะคะเสร็จก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็ดึงไหมยาวๆนิดนึงเผื่อไว้เย็บแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะถักแบบนี้อีก1อันนะคะเพราะว่าเราจะใช้2จุดในการยึดสายกระเป๋านะทีนี้ก็มาเย็บสายกระเป๋าติดตัวกระเป๋าเลยนะคะตรงปลายด้านนี้เนี่ยเราจะใช้ไหมที่เราเหลือไว้ยาวๆเนี่ยเย็บติดไปเลยนะให้ขอบข้างที่เราเก็บเลื่อนห่วงเนี่ยอยู่ด้านในนะคะนี่นะขอบนี้นะให้อยู่ด้านในก็เย็บติดในจุดที่เราต้องการ
นี่นะคะก็เรียบร้อยไป1จุดนะคะทีนี้เนี่ยเราจะเย็บอีกจุดหนึ่งด้านล่างนะคะนี่นะคะด้านล่างตรงมุมนี้เลยนะคะเราก็ใช้ตัวยึดกระเป๋าเนี่ยเย็บติดตัวยึดก่อนแนวนี้นะคะขออภัยนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวยึดสายกระเป๋าของเรานะคะติดด้านบน1อันแนวนี้นะคะนี่นะเย็บ2ข้างตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเมื่อกี้ที่เราเย็บนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะสอดสายเข้าไปนะคะแล้วก็ด้านบนนี่นะตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เย็บติดเพราะว่าเราเหลือไว้สำหรับการปรับสายให้ยาวขึ้นหรือว่าให้สั้นพอดีกับคนที่ใส่เนาะส่วนปลายตรงนี้เนี่ยเราก็เก็บใหม่นิดนึงเนาะก็เย็บติดเข้าไปให้มันแน่นๆนะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าสตรอเบอรี่ของนุดีวันนี้นะคะใครที่ถักตามนุดีเนี่ยก็สามารถมาอวดผลงานกันได้ในเพจของนุดีนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอเลยนะก็มาอวดผลงานกันได้ในเพจนะคะมาโพสต์รูปกันมาโชว์ฝีมือกันเนาะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ทำตามนุดีนะคะ